สวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นที่ทราบกันดีว่ามะเร็งเป็นโรคที่มีสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทยและมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุดคือมะเร็งตับโดยเฉพาะมะเร็งตับชนิดท่อน้ำดีมะเร็งตับแบ่งออกเป็น2ชนิดคือมะเร็งตับชนิดเซลล์ตับและมะเร็งตับชนิดท่อน้ำดีตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานเป็นแหล่งที่พบมะเร็งท่อน้ำดีมากที่สุดในประเทศไทยและยิ่งไปกว่านั้นเป็นแหล่งที่พบมากที่สุดในโลกจากสถิติคนอีสานเสียชีวิตเพราะโรคนี้ไปแล้วประมาณ 30,000 คนต่อปีและนั่นคือที่มาที่ทำให้เราอยากตามหาเรื่องราวความน่ากลัวของโรคนี้ที่นับว่าเป็นมฤตยูเงียบที่ฆ่าชีวิตของคนอีสานโดยที่ไม่รู้ตัวดังที่เฮาทราบกันดีว่ามะเร็งท่อน้ำดีตับเกิดหลายกับคนอีสานบ้านเฮาจำนวนถึงหลายทุกปีสาเหตุหลักเกิดจากการกินยูของไทยบ้านเฮาเฮามานําไปเบิ่งว่าเพิ่นกินยูกันแบบใดมันถึงเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งท่อน้ําดีตับเชิญเลยค่ะให้พี่น้องได้ยังไงพี่น้องอ้าวมาเด้อโอ๊ยแซ่บบ่ล่ะแซ่บอยู่กับอีหยังเนาะกับแจ่วปลาแดกดิบคือบ่ดิบล่ะปลาแดกหั่นปลาแดกดิบละน้อยปลาแดกดิบละน้อยค่ะแซ่บบ้าขาวเนี่ยห้างเที่ยงกับก้อยกุ้งทิพย์ก็กินแล้วเนาะกุ้งสดกุ้งเต้นแห้งพากันกินปลาเนื้อหมูปลาคอปลาขาวปลาทุกแล้วเนาะเนื้อเนาะปลาไม่ปลาแล้วก็อันลาบมันนี่ก้อยทิพย์เขาเจ้าเอิ้นเนาะค่ะเนาะห้างเที่ยงพ่อแม่เราให้กินเกิดมาเพิ่นให้กินกินน้ำเกินกระเทาซื้อเหมือนเดี๋ยวคุณหมอว่าแม่พ่อจิ้มว่าจิ้มก้อยปลาน่ะมันจะพอได้เท่าไหร่เพราะว่ามันแซ่บนะก็สิกินก็ได้มันแซ่บก็กันเนี่ยมันแซ่บก็กันจังสีมะเร็งซอบจังสีมะเร็งซอบซุ้มมักของดิบนี่มะเร็งซอบซอบเด้อจากวิถีชีวิตชาวบ้านที่ไม่ว่าจะเป็นประเพณีความเชื่อความอยากรู้อยากลองในการกินปลาดิบหรือติดรสชาติของปลาดิบเช่นแจ่วบองแจ่วปลาเราจะไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญกันว่าอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งท่อน้ำดีสาเหตุของมะเร็งตับชนิดจากเซลล์ตับเกิดจากภาวะของตับอักเสบซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C เป็นส่วนใหญ่สำหรับมะเร็งท่อน้ำดีตับสาเหตุหลักก็เกิดจากปัจจัยสำคัญอยู่2อย่างก็คือ1การที่มีพยาธิไม้ในตับซึ่งเกิดจากการทานปลาปลาดิบอันที่2ก็คือว่าทานอาหารที่มันมีสารเจือปนพวกเมโทซามีนซึ่งปัจจัย2อย่างนี้เป็นปัจจัยเกิดนั้นเกิดมะเร็งที่เซลล์ท่อน้ำดีตับผู้เชี่ยวชาญได้อธิบายว่ามะเร็งตับชนิดเซลล์ตับเกิดจากไวรัสตับอักเสบ B อาหารที่ปนเปื้อนเชื้อราอัลฟาท็อกซินและสุราส่วนมะเร็งตับชนิดท่อน้ำดีสาเหตุหลักเกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับและอาหารที่ปนเปื้อนสารไนโตรซามีนซึ่งพบมากในภาคอีสานWhat?
จังบ่บ่ฮู้บ่บ่นั่นปลาดิบปลาดิบปลาดิบไนโตรซามีนหรือสารก่อมะเร็งได้แก่สารเคมีบางชนิดรวมทั้งไวรัสบางชนิดรังสีชนิดต่างๆยารักษาโรคบางชนิดรวมทั้งสุราและบุหรี่ซึ่งเป็นสารที่ไวต่อการเกิดมะเร็งมากโดยเฉพาะมะเร็งตับมะเร็งปอดและมะเร็งลำไส้อาหารที่มีไนโตรซามีนเช่นอาหารหมักดองอาหารรมควันปลาร้าดิบแจ่วบองดิบแหนมดิบไส้กรอกเป็นต้นอันมะลาดิบนี้ในคนเกิดมะเร็งได้จังไหนมีหลายทฤษฎีกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อร่างกายได้รับสารก่อมะเร็งซึ่งถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมแต่ร่างกายไม่สามารถทราบว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมจึงไม่ได้สร้างภูมิต้านทานต่อสารนี้หรืออาจเป็นเพราะว่าร่างกายรู้ว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมแต่ไม่สามารถสร้างภูมิต้านทานไปสู้กับสิ่งแปลกปลอมนี้ได้ก็ทำให้เกิดมะเร็งได้เช่นกันส่วนคนที่มีภูมิต้านทานต่ำก็จะเกิดมะเร็งได้เร็วอีกทฤษฎีหนึ่งบอกว่าคนเราทุกคนมีพันธุกรรมส่วนที่จะเป็นมะเร็งอยู่แล้วแต่ร่างกายสามารถกดมันไว้จึงยังไม่เป็นโรคแต่เมื่อไรก็ตามที่มีสาเหตุมาทำให้การกดนี้เสียไปแม้ได้รับสารก่อมะเร็งเพียงเล็กน้อยก็อาจเกิดมะเร็งได้แล้วเฮ็ดจังไหนเพราะฉะนั้นป้องกันซะอย่ากินดิบเลยนะมากินดิบดิบเดิบเดิบเดี๋ยวก็งับพอพิปัสสาเฮ้ยยาแล้วเป็นยังพยาธิใบไม้ในตับจังเฮ็ดให้เป็นมะเร็งพอน้ำดีพยาธิใบไม้ในตับก่อให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีเนื่องจากตัวอ่อนของพยาธิระยะติดต่อจะเข้าสู่ร่างกายโดยการกินปลาดิบและพัฒนาไปเป็นตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของคนสุนัขและแมวแล้วไข่พยาธิจะไหลผ่านท่อน้ำดีเข้าสู่ลำไส้ปนออกมากับอุจจาระแล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำหลังจากนั้นหอยน้ำจืดจะกินไข่พยาธิแล้วตัวอ่อนจะเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนภายในหอยตัวอ่อนระยะไม่ติดต่อจะออกจากหอยสู่แหล่งน้ำแล้วตัวอ่อนจะชัยเข้าใต้เกล็ดของปลาและพัฒนาไปเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อฝังอยู่ในเนื้อปลาเมื่อคนกินปลาดิบเข้าไปตัวอ่อนของพยาธิก็พัฒนาเป็นตัวเต็มวัยและออกไข่ภายในท่อน้ำดีทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผนังของท่อน้ำดีเกิดเป็นแผลตลอดจนตัวพยาธิและไข่มีส่วนทำให้ท่อน้ำดีถูกอุดตันจึงทำให้ท้องโตตัวเหลืองตาเหลืองและทำให้มีการเพิ่มของกรดน้ำดีซึ่งอาจเป็นตัวการสำคัญในการกระตุ้นให้สารไนโตรซามีนออกฤทธิ์เป็นสารก่อมะเร็งดียิ่งขึ้นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีเหล่านี้อยู่ในวิถีชีวิตและพฤติกรรมการกินอาหารสุกๆดิบๆของคนอีสานมาช้านานโดยเฉพาะปลาดิบและปลาร้าดิบนอกจากการรักษาโรคมะเร็งตับกระท้อนดีตับในกรณีที่คนไข้มาหาหมอในระยะที่อาการยังบ่มีความรุนแรงหลายหรือยังบ่มีอาการชัดเจนเนี่ยให้สามารถรักษาหายขาดได้หลักการสำคัญก็คือว่าจะต้องผ่าตัดเอาก้อนที่เป็นมะเร็งนี้ออกโรคมะเร็งท่อน้ำดียังไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้ในระยะแรกและอาจรักษาได้ด้วยการผ่าตัดแต่มีโอกาสผ่าตัดได้เพียง 10-15 รายในผู้ป่วย100รายเพราะส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักมารับการรักษาโรคเมื่ออยู่ในระยะลุกลามซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่คงมาจากวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผู้ป่วยมักไม่มาพบแพทย์จนกว่าจะไม่สามารถทนต่ออาการหรือเมื่อมีอาการมากแล้วโรคนี้จึงยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถป้องกันได้
โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีป้องกันได้ง่ายนิดเดียวคือเลิกกินอาหารดิบหรือสุกๆดิบๆเช่นปลาดิบแหนมดิบส้มปลาดิบปลาร้าดิบออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์กินอาหารที่มาจากพืชผักผลไม้มีเส้นใยสูงเพราะจะช่วยในการขับถ่ายและมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการเกิดมะเร็งได้เลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มสุราขับถ่ายในส้วมที่ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของพยาธิเบบ้าในตับปรับทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคพี่น้องในภาคอีสานมักของดิบหลายได้แต่แซ่บโลกตับบ่ฮู้กะฮู้ซาโลกนี้บ่ธรรมดามาเร่งเน็ตตับขึ้นมาจุฬาบ้านนาสุกๆดิบมาทายตากันเลี้ยงโตกันเลี้ยงหมูเรียกว่าเป็นโรคมะเร็งตับเมื่อใครกินปลาดิบดอกตาอันนี้เราก็กินเคยกินมันนาสิเคยนาสิกินท่านก็ต้องกินเนื้อได้เนื้อเนาะไม่มีเคยกินแล้วท่านก็ต้องเคยกินแล้วจะเกิดขึ้นช้าๆส่วนใหญ่กินเวลาประมาณ 5-40 ปีและโรคนี้จะมีอาการแบบค่อยเป็นค่อยไปในระยะแรกจะยังไม่มีอาการใดๆผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่รู้สึกผิดปกติกว่าจะตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีก็สายเกินไปเสียแล้วเพราะรักษาให้หายขาดไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการป้องกันนะคะกินยาถ่ายพยาธิเบบ้าในตับแล้วก็อย่ากลับไปกินปลาดิบอีกเพราะอาจจะกลับมาเป็นโรคซ้ำแล้วทำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้ค่ะเลิกเลิกเลิกค่ะเลิกเลิกมะเร็งตับเป็นมะเร็งที่น่ากลัวที่สุดพยาธิใบไม้ในตับมันอยู่ในเนื้อปลาใต้เกล็ดเหตุหลักคือพฤติกรรมเอาง่ายๆครับที่งานแต่งไม่มีรากไม่มีก้อยเป็นไปไม่ได้และเมื่อมีสองอย่างมีสุกและดีขาดไม่ได้อันนี้คือวัฒนธรรมของเราที่มันทำร้ายเรามะเร็งในตับเกิดจากแนะนำนะในการป้องกันมะเร็งให้ได้ผลนี่นะจากปัญญาในตับก็ไม่ยากนักนะเปลี่ยนความคิดเข้ามาพอนำดีโลกนี้ก็อันตรายได้ครับพยายามเปลี่ยนแต่ก่อนแต่เก่านิสัยทำปลาร้าให้สุดถ้าเลิกไม่ได้ก็มันเป็นมาทำเพื่อนบ้านเราถ้าเราป้องกันนี้ก็เราเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะเช่นหนึ่งให้กินปลาก็ต้องทำให้สุกกินปลาร้าก็จะไปต้มให้สุกซะก่อนกินเพราะการต้มก็จะช่วยทำให้ตัวพยาธิมันตายมันสะสมไปเรื่อยๆนะแล้วตับมันก็ถูกทำลายทีละเซลล์ไปเรื่อยๆนะไม่ดีครับการดูแลที่ดีที่สุดคือว่าคุณควรจะต้องตรวจสุขภาพเพื่อที่จะตรวจพบโรคมะเร็งในระยะที่เริ่มเป็นผมก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยโรคมะเร็งตับท่อน้ำดีอาจจะลดน้อยลงอ
าฟอมซอบกินของดิบใดๆไทยอีสานอีไส้กับมักไร้สลัดสาเหตุแมลงตับกับอันนี้นี่ล่ะหัวแล้วให้เจ้าทอยเศร้ากินก้อยดิษาอยากมีโอกาสแก้ตายขอเลิกลุ่นละสัทธิลามาลงมะเร็งให้ญาติป้าเป็นมะเร็งมาลงมะเร็งลูกตาป้าเป็นมะเร็งคนเกิดในปีมะเมียคนเกิดในปีมะแม่พี่มาลงมะเสงก็เป็นมะเร็งสุกสุกดิบดิบกระแสบอยู่ดอกพิทิศแต่บอกคุ้มจักกันกับเขาชีวิตเสี่ยงเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นป้องกันซะอยากกินดิบเลยนะมักดิบดิบเดิบเดิบเดี๋ยวก็เงือบเขาผีภาษาฉันบอกเจ้านั้นฟ